ตกใจกันไปทั้งกองถ่ายละครวนิดาเลยค่ะกับอุบัติเหตุของนางเอกอัฟทักษอรที่เมื่อวันก่อนขณะปลีกตัวออกมาถ่ายภาพนิ่งแล้วโดนเชือกขึงผ้าที่ใช้ประกอบฉากเกิดขาดสะบัดมาฟาดที่ขอบตาด้านซ้ายหลังพาส่งโรงพยาบาลและกลับมาถ่ายทำต่อจนเสร็จล่าสุดอาการเป็นยังไงไปฟังจากปากน้องแอฟเองค่ะไหวไหมช่วงวันแรกอะค่ะที่กลับไปถ่ายละครวันนั้นปวดมากก็ตอนนี้ทานยาค่ะก็มียาแก้ปวดยาแก้อักเสบแล้วก็ยาหยอดค่ะแต่วันแรกที่กลับไปทำงานได้นั้นต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยหยอดยาชาที่ตามาให้ก็เลยกลับไปทำงานได้ค่ะวันนี้ดีแล้วค่ะวันนี้ค่อยชั่วค่ะเหลือแค่รอยช้ำเฉยขอบคุณค่ะ